วันนี้ก็เป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งนะครับแล้วนักกีฬาไทยเราก็เล่นดีครับเล่นดีแล้วก็สามารถสู้กับทีมรัสเซียได้ในเซตที่1ที่2นะครับแล้วก็ในเรื่องของบอลเราเริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มดีขึ้นแล้วก็เข้าใจเกมมากขึ้นเข้าใจเกมมากขึ้นก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะสู้เขาได้นะครับถ้าเรารักษาหรือเก็บรายละเอียดบางจุดมาบางข้ออะไรพวกเนี้ยนะบางสถานการณ์เนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับในรอบต่อไปคิดว่าในแมตช์ต่อไปเนี่ยเราก็น่าจะได้มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะได้เซตนะครับได้เซตได้คะแนนนะครับตรงนี้ก็ขอขอบคุณนะครับนักกีฬาจริงๆที่สามารถปรับตัวได้นะครับแต่ว่าในแมตช์ข้างหน้านะครับก็ต้องเจอหนักอีกนะครับเราก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องดูสายอีกทีว่าเจอใครก็ติดตามเชียร์พวกเรานะครับเราก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับทำให้ดีที่สุดก็ขอบคุณมากครับน้องโบพูดถึงเกมวันนี้นะครับเกมวันนี้นะคะหนูเป็นวันที่3หนูก็รู้สึกว่าทีมเข้ากันได้มากขึ้นค่ะแล้วก็อาจจะมีความตื่นเต้นน้อยลงค่ะส่วนตัวหนูก็ยังต้องปรับปรุงเรื่องการเข้าบอลมากกว่านี้ค่ะอาจจะช้าไปหน่อยแล้วก็อาจจะต้องเพิ่มบล็อกให้แอคชั่นดีกว่านี้ค่ะให้ตัวตรงมากกว่านี้ค่ะต้องเปลี่ยนพูดถึงเกมวันนี้นะครับก็สำหรับเกมวันนี้นะคะหนูว่าเราเล่นดีกว่าทุกๆวันค่ะเพราะว่าแบบมีความมั่นใจไม่ตื่นเต้นเหมือนวันก่อนๆค่ะแล้วก็สำหรับตัวหนูนะคะหนูคิดว่าวันนี้แบบหนูมั่นใจแล้วก็ตีบอลได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็แบบมีแบบได้แต้มเยอะค่ะก็มีบางลูกที่แบบเสียบ้างก็สำหรับบอลรับเสริมนะคะแบบวันนี้แบบเขาเสิร์ฟดีเหมือนกันค่ะก็มีรับได้ค่ะก็มีเสียบ้างแล้วก็บอลแบบจะยืนขาตายไปนิดนึงค่ะเวลาบอลตกข้างหน้าหรือแบบบอลไกลตัวค่ะมีอะไรฝากถึงแฟนๆนะครับก็ฝากถึงแฟนๆวอลเลย์นะคะฝากเชียร์ทีมไทยด้วยค่ะ